ตอนที่อาจารย์เต้ยเทรดแพ้หมดเงินเติมพอร์ตทำยังไงก็ยังจำเหตุการณ์เหล่านั้นได้อยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะปัจจุบันนี้ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วแต่ว่าเต้ยรู้สึกขอบคุณพอพอร์ตมันแตกแล้วนะคะแล้วเรามารู้ตัวอีกทีว่าเฮ้ยเราไม่มีเงินเติมว่ะอันดับแรกทำไงรู้ไหมคะตั้งสติก่อนวันนั้นนี่คือแบบหน้าชามันไม่ใช่แค่หน้าชาแล้วมันชาไปทั้งตัวเลยไม่พร้อมที่จะคุยกับใครขอตั้งสติขออยู่คนเดียวเงียบๆนะคะอยู่ในห้องแล้วก็เป็นจุดที่เรารู้ว่าไม่มีใครช่วยเราได้อะในขณะที่เราอยู่เงียบคนเดียวอะค่ะเราก็มาทบทวนเกิดอะไรขึ้นนะคะเฮ้ยทำไมแบบเงินนะที่เรามีนะคะมีเงินแบบมีเงินเยอะมากทำไมวันนี้เรามาอยู่ในจุดที่ไม่เหลืออะไรได้ยังไงสิ่งที่ได้ยินกลับเข้ามาในหัวก็คือว่าจำได้ไหมถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จอะหมายความว่าเราเนี่ยสำเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตเลยนะเราเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เราเจอเรื่องการเทรดว่านี่แหละคืออาชีพมหัศจรรย์สิ่งที่ได้กำลังจะบอกกับพวกเราทุกคนก็คือตอนเนี้ยไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันแย่มันหนักมันท้อเหลือเกินคำถามที่ต้องถามตัวเองก็คืออะไรทำให้เรามาอยู่ในจุดนี้เงินตั้งหลายล้านเนี่ยหายไปไหนหมดพอเราคุยกับตัวเองเรารู้ว่าเฮ้ยที่เรามาอยู่ตรงจุดเนี้ยที่เรามาเทรดเนี่ยเพราะอะไรปักหมุดชัดเจนว่าฉันต้องสำเร็จในเรื่องของการเทรดเนี้ยให้ได้ถ้าฉันทำเสร็จฉันสำเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตทุกเรื่องพอตั้งสติได้ก็มาลิสต์ดูว่าตอนเนี้ยมีข้าวของอะไรบ้างที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอนะคะที่เป็นแบบมรดกนะคะที่ยายให้อย่างเงี้ยเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เรามีนะคะแอคเซสซอรี่แล้วก็สุดท้ายมีแมวขายแมวจริงๆตอนนั้นมีอยู่ทั้งหมด14ตัวนะคะเลี้ยงเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ทยอยขายนะคะร้องไห้คือตอนที่เราขายอะค่ะว่าเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเราสามารถเติมเงิน1,000 เหรียญได้พอได้เติมเงินเสร็จอะไม่กล้าเทรดเว้ยเรารู้สึกเหมือนเป็นเงินก้อนสุดท้ายอะรู้สึกเหมือนแบบมีภาพหลอนอะภาพของการสูญเสียมันยังติดตายังฝังใจอยู่เลยอะก็นั่งดูกราฟไปเอาไงดีวะคุณรู้ไหมว่าจันทร์ถึงศุกร์ผ่านไป1 สัปดาห์เต้ไม่เปิดไม้เลยไม่เทรดเลยพอเสาร์อาทิตย์อะมันเป็นวันที่ตลาดไม่วิ่งละเต้ก็มาทบทวนกับตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งสัปดาห์เนี่ยเราไม่เทรดแล้วก็มาแบ็กเทสแล้วรู้ไหมว่าพอไปแบ็กเทสอะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราเทรดอะเราชนะมากกว่าแพ้ในขณะที่เรากำลังตั้งคำถามกับตัวเองอยู่อะค่ะแต่ไม่มีใครตอบเราได้ตอนที่เวลาคุณกำลังหาคำตอบหรือคุณกำลังทำอะไรแล้วถ้าคุณเครียดหรือกดดันหรือว่าพลังงานคุณต่ำอะคุณไม่มีความคิดอีกด้านนึงที่มันโฟลเข้ามาแน่นอนดังนั้นถ้าใครรู้สึกก็ให้หาอะไรทำที่มันแบบรู้สึกสบายใจได้ก็ไปนั่งกินกาแฟแล้วก็แบบไปนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็สุดท้ายอะนะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นนักเรียนที่เราเคยสอนเทรดก็พูดคุยกันปกติถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่าเนี่ยก็แบบขอบคุณมากเลยนะคะที่เขาสอนเทรดตอนนี้เขาก็เริ่มเทรดได้เริ่มเทรดเป็นรู้ไหมว่าตอนที่เขาถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างอะเราก็จะบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไรอยู่อะแล้วคันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยคนคนนึงอะที่เราเคยสอนเขาอะเขากำลังจะเติบโตเขากำลังจะเบิกบานจากสิ่งที่เราสอนว่ะมันทำให้ได้รู้สึกว่ามีกำลังใจมากขึ้นที่เราอะยิ่งจะต้องเป็นผลลัพธ์ของความสำเร็จให้เขาเห็นอะมันทำให้เต้รู้สึกว่าเฮ้ยนั่งทำอะไรอยู่เนี่ยเราต้องรีบเป็นผลลัพธ์ให้กับเขาเห็นว่าฉันเนี่ยทำได้อย่างยอดเยี่ยมวันนั้นแหละมีกำลังใจขึ้นมาเยอะมากเลยอะถ้าเราคิดทำอะไรบางอย่างแค่ตัวเราคนเดียวอะใจเราแบบจะเล็กมากแต่เรากำลังมองว่าสิ่งที่เราทำอะมันกำลังช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคนอื่นอะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นจากเราได้ด้วยอะใจเราแบบพองโตมากเลยคุณรู้ป่ะนี่ไงหาจุดเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยเต้ก็ปักหมุดเลยว่าฉันจะต้องสำเร็จให้ได้และก็เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการเทรดให้ได้พอเต้ปักหลักเสร็จปุ๊บกลับมาบ้านเต้เขียนเลยค่ะว่าอะไรที่ทำให้เราผิดพลาดในการเทรดบ้างไม่ว่าจะเป็นการไล่ราคาการไม่มันนี่มินิทเมนต์กดโอเวอร์ล็อตหรือว่าโอเวอร์เทรดมากเกินไปอะไรที่มันผิดพลาดอะไรที่เราทำพลาดแล้วเราแค่ไม่ทำซ้ำพอคุณได้เรียนรู้แล้วถ้าหากว่าคุณเข้าใจ mindset นี้อ่ะคุณจะเก่งขึ้นทุกวันถูกต้องไหมอีกส่วนหนึ่งที่คุณต้องเขียนคือคุณจะต้องเขียนว่าและสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรสำหรับเต้ยวันนั้นเต้ยก็เขียนเลยว่าเทคนิคการเทรดแล้วทุกครั้งที่เข้าเทรดโฟกัสแค่กระบวนการเทรดเท่านั้นทุกครั้งที่ได้เงินมาเต้ยไม่ได้ดีใจที่ได้เงินมานะเต้ยดีใจที่แบบไม่เทคนิคโคตรเจ๋งรู้สึกตื่นเต้นกับกระบวนการทำเงินอ่ะเฮ้ยที่พีคแล้ว
ไม่บวกอีกแล้วทั้งสัปดาห์นั้นอะเราก็สนุกอยู่กับการเทรดคุณรู้ไหมว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นอะบวกนะฮะสิ่งที่ทำให้ได้เคลียร์ความรู้สึกหรือว่าก้าวข้ามได้ก็คือเราเชื่อมั่นอาชีพมหัศจรรย์เราเชื่อมั่นสิ่งนี้เราเชื่อมั่นอาชีพนี้ว่าถ้าฉันทำมันสำเร็จถ้าฉันทำมันเสร็จเราสำเร็จทุกพื้นที่ในชีวิตได้ใช้ชีวิตแบบที่อยากใช้คุณอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วคุณสามารถกดเทรดได้ข้อ2มีคนมาขอบคุณเราเขากำลังจะเติบโตกำลังจะเบิกบานอ่ะเรารู้สึกหัวใจเราแม่งแบบพองโตมากเลยที่แบบมีคนเขาเบิกบานหรือชีวิตกำลังจะดีขึ้นเพราะเราอ่ะเราต้องเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมแล้วอะไรล่ะที่มันจะทำให้เราเป็นคนคนนั้นอ่ะคนที่ยอดเยี่ยมอ่ะก็มาสู่ข้อ3ที่คุณต้องทำไงเขียนมันออกมาอะไรที่ทำเราผ่าแตกพอเราเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราทำแบบนี้แล้วมันแตกว่ะทำแบบนี้แล้วมันแพ้ว่ะทำแบบนี้แล้วมันพลาดว่ะทำแบบนี้ไม่ดีเลยอ่ะเราแค่ไม่ทำซ้ำข้อ4คืออะไรโฟกัสที่กระบวนการเทรดขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะและกดแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆแบบนี้นะคะขอให้พวกเราทุกคนรักและสนุกกับการเทรดนะคะแล้วพบกันที่พันล้าน